บ้านพูนสะอาดนครปากเซแขวงจำปาสักก็ได้เอาใจใส่การจะตั้งปฏิบัติการซักยาวัคซีนจอร์นสันแอนจอร์นสันให้แก่ประชาชนในวันที่27กรกฎาคม2021บ้านพูนสะอาดนครปากเซแขวงจำปาสักได้จัดพิธีซักวัคซีนจอร์นสันแอนจอร์นสันให้แก่พ่อแม่ประชาชนภายในบ้านของตนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและเฮ็ดให้สามารถป้องกันการแพร่เชื้อพยาธิโควิด-19 ได้ในระดับพื้นฐานการซักวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันครั้งนี้แม้นได้เล็งแน่ใส่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายบุริมสิทธิ์รวมทั้งผู้ที่มีอายุสูงกว่า60ปีและผู้ที่มีพยาธิแทรกซ้อนต่างๆข้าพเจ้าท่านประสิทธิ์บัวระวงห้องในบ้านบ้านโพนสะอาดเนาะสิเว้าเรื่องเนาะการเข้าถึงวัคซีนเนาะของรัฐบาลเฮาเนาะแม้นว่าทั้งบ้านเนาะก็ได้ปลุกระดมโฆษณาเผยแพร่เนาะเรื่องการวักเรื่องการซักวัคซีนป้องกันโควิด-19 เฮานี้เนาะไปกับปลุกระดมก็มันอยู่ในเดียวนี่ก็อยู่ประมาณ 90% เนาะสิยังเหลืออยู่ประมาณ 10% ที่บ่ท่านได้ซักนี่เนาะประมาณว่าเนาะมีการบริการการซักก็นี่แหละก็ได้ลงทะเบียนเนาะมาขึ้นมาลงทะเบียนแต่ละทานแต่ละนั่นครอบครัวเนาะก็มาลงทะเบียนซักกับปฏิบัติตามรายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วก็เสนอไปตามหั้นเนาะในการซักยาเนาะเสนอตามรายชื่อของประชาชนในบ้านนี้เนาะขึ้นไปว่ามีจักครบจักคนเนาะคือในสุดนี้ก็มันอยู่ใน250คนเนาะซักงวดนี้เนาะมันก็ฮับโมงเนี่ยเพิ่นประกาศเพิ่นเป็นประกาศออกย่ามเช้าช่ำแปดโมงนี่แหละเพิ่นประกาศให้มาซักวัคซีนเด้อประชาชนแพทย์เพิ่นสิมาซักแต่ว่ามันที่เท่านั้นเท่านี้เตรียมนะโดยก็เตรียมมาที่ทําอะไรเขาอยากซักเนาะ